สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดียนะครับว่าอยู่ในเกม Chess Lust นะครับเป็นเกมมือถือมาจากทางค่าย Tencent นั่นเองนะครับจะเป็นแนวเดียวกับ Auto Chess นั่นเองนะครับที่เป็นกระแสดังอยู่ณตอนนี้นะครับในคลิปนี้ผมจะเล่นแล้วก็บรรยายไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับการเข้าระบบนะครับก็จะมีในส่วนของ Twitter Facebook แล้วก็มีในส่วนของPlay Store ตรงนี้นะครับหรือว่าเข้าระบบแบบไม่ผูกบัญชีก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเข้าแบบไหนนะในที่นี้ผมเข้าระบบแบบไม่ผูกบัญชีด้วยนะครับก็คือไม่ได้ผูกบัญชีนั่นเองงงไหมเนี่ยผมพูดเองงงเองนะครับแล้วก็มีในส่วนของตำแหน่งที่ตั้งนะครับเลือกเอเชียแล้วกันนะครับแล้วก็ภาษานะเราเลือกได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับมีภาษารองรับค่อนข้างเยอะนะต่อไปนะครับแล้วก็ปีเกิดอันนี้ก็เองปีเกิดตัวเองไม่ค่อยอยากจะเลือกเท่าไหร่นะอันนี้ผมมั่วนะครับโอเคแล้วก็ใส่ชื่อ ID ลงไปนะครับ ID ตามที่ท่านต้องการนะครับผมใส่เจมอินไปแล้วกันนะครับเพราะลองเข้ามาเทสนิดนึงแล้วในส่วนของเจมอินดี้อะไรแบบนี้ตั้งไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับทีนี้มันก็จะมีในส่วนของสองฝ่ายนะครับก็คือผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นที่แบบเล่นแนวนี้ถนัดอยู่แล้วนะครับที่เล่นออโต้เชสถนัดอยู่แล้วนั่นเองนะครับสำหรับผมเป็นมือใหม่อยู่แล้วนะครับแนวนี้ไม่ถนัดเลยจริงนะก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศหรือทางด้านกราฟิกพร้อมๆกันนะครับโหมดก็มีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อย่างสำคัญคือเกมนี้เขาเคลมว่าสามารถเล่นแบบใน1แมตช์จบเร็วกว่าเกมอื่นๆได้นะครับหรือว่าเล่นภายใน10นาทีอะไรประมาณนี้นะครับที่เขาเคลมไว้นะครับผมไม่เคยเล่นเกมอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นของทางValueเองที่ออกมาแล้วก็ทางAuto Chessที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับ2เกมนั้นไม่เคยเล่นอันนี้เป็นเกมแรกที่ลองเล่นดูนะครับโอเคครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็จะเลือกในส่วนของทหารนะครับก็เอาลงมาก่อนนะครับโอเคปิดลงมานะครับแล้วก็เป็นการโยนนะครับเขาก็จะแนะนำมาให้เราแบบโยนพลทหารอะไรแบบนี้ลากมาที่เป็นฮีโร่นะครับมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็แตะปุ๊บมันก็จะมีในส่วนของข้อมูลตัวละครด้านซ้ายตรงนี้นะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงชึบอันนี้ทางด้านขวาก็จะมีในส่วนของที่เป็นบอทนะครับอีก2คนนะครับเราก็เจมอินนะบอทอีก2คนนะครับเดี๋ยวเราสู้กันดูลองสู้กันดูก่อนยังเลือกไม่ได้เนาะเดี๋ยวรอกันต่อสู้ครับเราน่าจะชนะอยู่แล้วเพราะว่าเป็นบอทไงเฮ้ยหรือว่าเสมอโอ้โหให้ผมชนะเถอะจะไล่กับผมไปแล้วนะครับโอเคครับเขาก็ลงมา2นะทีนี้เราก็เลือกมาอีกทีนึงนะครับก็แตะมาเลยนะครับแล้วก็เอามายืนคู่กันเนาะเนี่ยครับมันจะมีในส่วนของบัฟพิเศษนะครับมีบอกอยู่นะว่าเราส่งตัวละครไป2ตัวเราจะได้อะไรแบบเนี้ยอันนี้เป็นภาษาไทยนะผมไม่ต้องอ่านให้ฟังเนาะเดี๋ยวรอมาโจมตีกันแล้วกันนะครับในส่วนของ PVPชึบนะลุมสกรรมหน่อยนะครับโอ้โหโดนแบบสายโจมตีระยะไกลโจมตีอยู่นะชึบมันเป็นแนววางแผนนะครับถ้าเอาจริงๆนะมันเป็นแนววางแผนที่แบบเป็นกระแสมาแรงมากนะตอนนี้นะครับออโต้เชสแล้วก็อีกเกมนึงของวาลูไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะ ผมไม่ได้สนใจแนวนี้เท่าไหร่นะครับโอเคครับอะไปอยู่หน้าเลยลูกเพ่เดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับเขาเป็น2ดาวเลยนะโอเคครับรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะบวกรอบนี้เราจะไหวหรือเปล่าชึบชึบโอ้โห2ดาวอยู่หลังด้วยนะไหวไหมลูกเพ่ไหวไหม จริงเรามีบัฟเสริมตรงนี้ช่วยเหลือนะครับตัวละครที่เรามีนะนักรบไปแล้ว2เรียบร้อยครับตอนนี้เราสู้ไม่ได้นะแต้มลดนะครับเห็นปะ19ลดอะไรแบบเนี้ยนะเออผมก็ต้องบอกก่อนนะครับผมเป็นมือใหม่แนวนี้จริงๆนะครับเนี่ยครับระบบก็แนะนำนะโอเคทีนี้เราก็เลือกนะโอเคเอาไว้ข้างหลังนะครับโอเคได้2ตัวเลยเหรอโอเคครับแล้วก็รวมเป็น2ดาวนั่นเองนะครับเป็นการตีบวกนะเอาตัวละครอีก2ตัวมารวมกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่าจริงๆมันเป็นคำแนะนำที่ระบบฝึกสอนนะครับช่วงเบื้องต้นอ่ะให้เราแพ้หรืออะไรแบบนี้นะครับ
ยิงไปยิงไปครับอัดเข้าไปอัดเข้าไปโอ้โหไม่ไหวไหวไหมไหวไหมไหวไหมครับผมเรียบร้อยครับเหลือตัวเดียวเกือบไม่รอดนะครับโอเคยังไงโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปการเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อมานะครับเอามาอีก2ตัวนะครับก็คือเป็นการเพิ่มดาวให้ตัวละครนั่นเองนะครับนี่เป็น2ดาวแล้วทีนี้เรามาดูครับ2ดาว VS 2ดาวนะครับมี2ดาว2ตัวเหมือนกันนะคือเราไหวหรือเราชนะอยู่แล้วในส่วนนี้นะครับเพราะว่าเป็นบอร์ดไงเป็นการเริ่มต้นเบื้องต้นนะครับถ้าผมไปเล่นคนจริงผมสู้ไม่ได้นะผมไม่ได้รู้ข้อมูลเกมที่เป็นตัวละครแบบอะไรขนาดนั้นนะสำหรับเกมแนวๆนี้ผมไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับก็เอามาบรรยายให้ชมแล้วกันนะครับคร่าวๆนะเละครับบอกเลยเละทั้งตี้ครับนี่ครับอ่ะต่อมาครับโอ้โหเขาให้เรามาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ทำตามที่เขาบอกแล้วกันนะครับเอาตัวนี้ลงไปก่อนเนาะคือบางตัวมันมีในส่วนของบัฟพิเศษนะครับเอาตัวนี้ลงไปก่อนแล้วก็เอาตัวนี้ไว้ข้างหน้านะครับมีบัฟพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับเช่เย็กพีตรงนี้นะครับอย่าลืมกดนะเย็กพีตรงนี้ด้านซ้ายล่างนะเช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าครั้งนี้เราจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวๆเช่มาครับมาเจอกันหน่อยครับลมสกรรมก็คือจริงๆอ่ะที่เขาให้เราแพ้ครับเขาจะแนะนำในส่วนของบัฟพิเศษที่แบบรอบหน้าเราจะสามารถโจมตีกับเขาได้หรืออะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นป่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นี่เองนะครับเราก็ชนะแล้วนั่นเองนะครับขึ้นที่1แล้วเรียบร้อยแล้วเป็นบอทไงก็เป็นการฝึกสอนเบื้องต้นเท่านี้นะครับแล้วทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูในส่วนของระบบเกมคร่าวๆนะครับแล้วก็การปรับแต่งกราฟิกแล้วกันนะเพราะว่าเกมเพลย์ก็คงให้ดูแค่ในส่วนของการฝึกสอนแล้วกันนะครับมันจะได้แบบเข้าใจนะครับทีนี้ด้านขวาบนนะครับมีเซตติ้งอยู่นะครับสำหรับใครที่จะปรับกราฟิกนะมาตรงนี้นะครับวิดีโอนะครับก็จะมีในส่วนของกราฟิกสูงนะครับเฟรมเรทสูงนะแล้วก็มีเกี่ยวกับการซูมกล้องระหว่างการเล่นอะไรแบบนี้แล้วแต่นะครับความรุนแรงกราฟิกสูงสุดนะครับคุณภาพกราฟิกนะเสียงส่วนภาษานะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ปรับจริงมาปรับในนี้ได้นะครับมีแชทด้วยนะครับในส่งแชทจะภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับตรงนี้อ่ะนี้ก็ลองปรับกันดูส่วนโหมดการเล่นนะครับเดี๋ยวจริงๆมันจะมีโหมดการเล่นค่อนข้างหลายโหมดนะครับแล้วก็สามารถเชิญเพื่อนๆเข้ามาเล่นได้ด้วยนะครับก็คือตรงเนี้ยเราสามารถเชิญเพื่อนเราอ่ะเข้ามาเล่นโคออฟกับเราได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก่อนนี่เห็นป่ะมันจะมีในส่วนของระบบการเพิ่มเพื่อนนะครับเราก็สามารถยังไงล่ะเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นได้ตรงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูคร่าวๆนะก็โปรไฟล์ก็จะมีส่วนของสติฮีโร่พวกนี้นะครับเควสเนี่ยครับเราทำอะไรสำเร็จเรามาเก็บเควสตรงนี้นะครับเดี๋ยวเล่นไปอีกสักแป๊บนึงครับอีกสักแมตช์สองแมตช์ระบบเขาจะปลดล็อกในส่วนของโหมดพื้นฐานให้นะครับมีในส่วนของโหมดโคออปมีส่วนของโหมดสร้างห้องอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะตอนนี้ยังไม่สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับเพราะว่าผมแค่ผ่านการฝึกสอนเท่านั้นเองในส่วนของฮีโร่เกมนี้ก็มีค่อนข้างหลายเผ่านะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เอลนะครับสัตว์อสูรจริงๆถ้าใครเล่นแนวนี้คงต้องมาอ่านพวกสกิลตัวละครอะไรพวกนี้เยอะๆนะครับที่เป็นเหมือนคล้ายๆแบบโมบ้าอะไรแบบนี้นะผมไม่ใช่แนวผมเลยแบบนี้นะครับจักรกลนี่ครับกอบลินคือมีเยอะนะเนี่ยจริงๆก็เหมือนจะแยกแบบแยกสายนะครับแบบมีสายนักรบนะครับด้านขวามันจะแบ่งเป็นสายนะครับมือสังหารไม่มีนะครับคือไม่ใช่ว่าทุกเผ่าจะมีแบบหลายอาชีพทางด้านขวาตรงเนี้ยอันนี้มันอยู่ขึ้นอยู่กับแต่ละเผ่านะครับจักรกลมีมือสังหารไหมมีเห็นไหมครับกอบลินไม่มีนะครับมีอัศวินไหมมีอัศวินนะครับมีนักรบเห็นไหมมีนักล่านักประดิษฐ์ไม่มีนักประดิษฐ์น่าอยู่มนุษย์อยู่เอลโอ้โหนักประดิษฐ์ไม่มีเลยเหรอไม่มีนะครับนักประดิษฐ์ไปนักประดิษฐ์มีนะครับนี่ขึ้นมาละผมไม่ได้เลือกเผ่าใดเผ่าหนึ่งนะครับอันนี้เราไม่ได้เลือกเผ่านะ
นักรบก็จะมีแบ่งประเภทจริงๆอ่ะแล้วเพื่อนๆมาอ่านพวกข้อมูลสแตทแบบเนี้ยศึกษาเยอะๆนะผมว่ามันก็เล่นค่อนข้างง่ายไงส่วนตัวผมไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะครับก็คงเอามาให้ชมเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็เชิญเพื่อนอย่างที่บอกไปก็อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูร้านค้านิดนึงนะครับมีอะไรขายบ้างก็มีในส่วนของสนามมีสัตว์เลี้ยงขายด้วยนะครับว้าวก็แค่นั้นลัคกี้คูลแหละไอเทมพิเศษต่างๆนะครับทองเนาะก็ถือว่าเป็นเกมใหม่ของ Tencent จริงๆก็เหมือน Auto Chess นั่นแหละที่แบบทำมาก่อนหน้านี้นะครับคือเกมมันเป็นกระแสเนาะเกมแนวนี้มันก็เลยออกมาเยอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากไว้คร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ